ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมกับช่วง We Travel เป็นช่วงที่หลายๆคนชื่นชอบรวมถึงโอโจด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนจะเป็นสถานที่ที่คุณผู้ชมเคยไปหรือเปล่าหรือยังไม่เคยไปเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวกับ We Sport กันค่ะไปเลยสนับสนุนโดย Inspiration Education Leisure and Travel ครับท่านผู้ชมครับ V Travel สัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมมาชิมของอร่อยนะร้านที่ถือว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองครับณจังหวัดที่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศไทยทางภาคเหนือครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมบุกเข้ามาทานร้านไอยะคาเฟ่ของนักดีไซน์นักตกแต่งนักออกแบบคุณน้อยสมเกียรติอุทาหรอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่คุณน้อยให้โอกาสรายการ V Sport ได้เข้ามาชิมแล้วมาชมร้านไอยะคาเฟ่ทำไมถึงชื่อไอยะคาเฟ่มันเป็นคำอุทานครับที่ชอบติดปากสมัยง่ายๆเนาะใช่ครับไปไหนไอยะไอยะไอยะตกใจอะไรประมาณนี้ก็เลยมาใช้เป็นชื่อร้านเลยใช่เปิดมานานหรือยังครับมีนานี้จะครบรอบ1ปีแล้วครับอ๋อเดือนมีนาก็ครบรอบ1ปีครับสาเหตุของที่มาที่ไปของการมาทำร้านอาหารในตรงนี้อ๋อตรงเมื่อก่อนนะครับเป็นที่ชุมนุมของชาวมอชะมอไซครับบิ๊กไพครับบุ้มพวกผมเนี่ยจะตั้งกลุ่มแมทเมทขึ้นมาครับแล้วก็ใช้บ้านผมเนี่ยเป็นคลับเฮ้าส์ไปนั่งเป็นศูนย์รวมมาสังสรรค์ใช่ครับแล้วส่วนตัวผมก็ชอบการตกแต่งครับแบบเมกันสไตล์ครับครับแล้วก็ไปเอาแม็กมันเริ่มเยอะครับก็เลยก็คือบอกต่อกันว่าทั้งรสชาติอาหารแล้วก็ดื่มด่ำของรสชาติบรรยากาศร้านด้วยครับสไตล์การตกแต่งนี้เป็นยังไงครับเป็นแบบอเมริกันสไตล์ครับขออนุญาตพาท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูอาหารก่อนที่ไปชิมอาหารขอไปชมและดื่มด่ำบรรยากาศของร้านในแต่ละมุมหน่อยสไตล์อเมริกันเป็นยังไงไปครับครับสอนผมไปเลยครับพลิกใบพลิกใบโอ้ไอ้ยะไอ้ยะแรกเลยครับท่านผู้ชมเมื่อหน้าร้านของไอ้ยะคาเฟ่คุณน้อยนี่รถเชฟโรเลตครับรุ่นอะไรครับเชฟโรเลตเอลคามิโน่ครับปี1959ครับโอ้ไอ้ยะอู้ไอ้ยะท่านผู้ชมครับก่อนมาชิมอาหารนี่มีช็อปให้เราหรือคนที่รักทางด้านการขับขี่นะครับหรือว่ารักทางด้านสไตล์อเมริกันมาดูมาชอบกันผมชอบมากเลยคันนี้ครับฮาร์เลย์เดวิสันขับได้จริงด้วยขับได้จริงครับเป็นรุ่นอะไรครับคันนี้ตัวนี้เป็นโพลิสสเปเชียลครับโพลิสสเปเชียลครับเป็นรถตำรวจครับปี2016นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้ตอนนี้เกือบแตะ2ล้านครับโอ้ย อยู่ที่หัวใจจริงๆครับคันนี้ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมมาอยู่กับซิกเนเจอร์ของทางร้านไอยะคาเฟ่แล้วครับพี่น้อยครับมีเมนูอะไรที่จะแนะนำวันนี้บ้างครับเมนูนี้คือบัวหิมะยำกุ้งสดครับบัวหิมะครับที่หาทานยากๆเนี่ยนะใช่ครับผมบัวหิมะนี่คือตัวไหนครับตัวนี้ครับหั่นเหมือนหน่อไม้เนี่ยนะครับใช่ครับที่เขาทานสดกันก็ได้ใช่ครับอันนี้จะช่วยทางด้านไหนของร่างกายบำรุงและเพื่อเรื่องเลือดลมครับได้ประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะได้แซ่บรสชาติแล้วยังได้เรื่องเลือดลมด้วยครับผมอยากถามเส้นทางมาร้านถ้ามาไม่ถูกมีเบอร์โทรหรือมีเว็บไซต์อะไรติดต่อไหมถ้ามาไม่ถูกเบอร์ผมเลยนะครับมือถือโดยตรงเลยพี่น้อยใช่ครับเบอร์082-384-1327ครับโอ้โหผมน้อยครับครับและยังโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเมนูก่อนๆเข้าไปดูได้ที่เพจของร้านเลยครับครับไอยะคาเฟ่บ้านน้อยซอยลึกครับครับทั้งหมดนี้ครับคือไอยะคาเฟ่ที่พี่น้อยนะครับคุณสมเกียรติอุทาหรและทีมงานรอต้อนรับท่านผู้ชมอยู่แล้ววันนี้ทาง V Sport นะครับในช่วง V Travel ก็ขอขอบคุณพี่น้อยเป็นอย่างสูงครับยินดีครับและขอขอบคุณท่านผู้จัดการรุจิราเปรมานนท์ด้วยนะครับอดีตท่านผู้จัดการกกท.ภาค 5
่แนะนำให้เราได้รู้จักกับร้านน่ารักน่ารักไอยะคาเฟ่บ้านน้อยซอยลึกบ้านน้อยซอยลึกครับที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ของรายการของเราค่ะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มทุกอารมณ์เลยนะคะทั้งเรื่องกีฬานะคะทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแต่สัปดาห์นี้นะคะตัวต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่แสนน่ารักแบบนี้ค่ะธนาดลสปอร์ตคลับนะคะตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะขอแนะนำนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดที่อยู่บริเวณนี้หรือว่าอยากจะมาออกกำลังกายที่นี่เขามีครบทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็สนามกีฬาของเขานะคะได้รับมาตรฐานค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสนามบาสเกตบอลแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสแตนด้วยนะคะให้นั่งพักแบบเบาะนิ่มมากหรือว่าจะมีโยคะแบดมินตันสควอชโอ้ครบจริงๆเลยนะคะและยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับธนาดลสปอร์ตคลับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลากับโอโจแล้วนะคะรายการดีๆอย่างนี้นะคะพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์ค่ะทางช่อง T Sport ค่ะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะแต่อย่าลืมค่ะสำหรับท่านใดที่พลาดชมในวันเสาร์เรามีรีลันทุกๆวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะหมดเวลาแล้วเนาะไว้เจอกันเสาร์หน้าค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะอุ๊ยไปตีสควอชเสาร์นี้